ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวพลโทธนัทนะครับไปที่สงขลาเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับครับท่านรองเอกท่านรับผิดชอบในเรื่องการสอบสวนท่านก็ต้องมั่นใจในพยานหลักฐานที่ท่านมีนะครับแต่ที่สำคัญคือหลักฐานที่ท่านมีท่านสอบสวนท่านรวบรวมไว้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนสามารถนะครับที่จะยื่นต่อศาลเพื่ออนุมัติออกหมายจับซึ่งศาลก็ได้อนุมัติออกหมายจับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะเอาผิดหรือลงโทษผู้กระทำความผิดได้ครับเราจะนำหลักฐานทั้งที่ท่านสมเด็จมีมาประกอบในสำนวนของตำรวจหรือไม่ครับครับถ้าเป็นหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการนะครับนำมารวมในสำนวนถ้าหลักฐานที่ฝ่ายใดหรือว่าไม่ว่าหน่วยงานราชการใดที่มีอยู่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับคดีนะครับพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่ทำหนังสือหรือร้องขอให้นำพยานหลักฐานนั้นมามอบให้พนักงานสอบสวนครับครับ